เมื่อวันที่16กันยายน2559พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานสตาร์ทอัพ Thailand and Digital Thailand ภูมิภาค2016ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนที่ผ่านมาที่ดวงจิตรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนได้เข้าร่วมจัดงานดังกล่าวพร้อมแสดงความร่วมมือทางด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจในการผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 จัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ในวันนี้นะครับแคทหรือว่ากสทนะครับได้มีส่วนร่วมอยู่สองส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือส่วนที่เราเองเนี่ยเราเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอยู่แล้วนะครับเราก็จะพรอไวด์โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่แคทร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นซิป้าหรือว่า NIA นะครับที่จะทำเรื่องของสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับเราก็จะมีพื้นที่นะครับ provide facility เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนะครับได้ใช้อินฟราของเรานะครับในการที่ทำสตาร์ทอัพงาน Startup Thailand and Digital Thailand ภูมิภาค2016เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่และขอนแก่นได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการประชาชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆมีธุรกิจนักเรียนนักศึกษาเข้าชมความพร้อมและแนวโน้มการพัฒนาของดิจิตอลเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจที่กำลังเติบโตทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในจังหวัดภูเก็ตเป็นการพัฒนาเมืองเพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจเป็นเมืองการท่องเที่ยวที่ประหยัดพลังงานเมืองที่น่าอยู่มีความปลอดภัยพร้อมกันนี้จะมีการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะไร้สายหรือไฮสปีด Wi-Fi ให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนต่อไปต่อด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ